มาเพิ่งผ่านวันแม่มาโพสค่ะครับผมออกงานกับแม่แล้วด้วยก็ใช่ออกงานกับแม่ไปแล้วครับของขวัญวันแม่มีอะไรของขวัญวันแม่เหรอยังไม่มีให้เลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันแม่ผมทำงานตั้งแต่เช้าไงก็เลยไปวิ่งไปวิ่งวันแม่ตั้งแต่เช้าเลยก็เลยเสร็จแล้วไปซ้อมมาคอนเสิร์ตต่อถึงประมาณ 4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยพอกลับมาปุ๊บแม่ก็นั่งไลฟ์ขายของอยู่มั้งคอนโดมาครับแล้วเขาก็มากอดทีนึงแล้วเขาบอกว่าสุขสันต์วันแม่นะเออใช่ครับแล้วเขาแม่กอดเราใช่แม่กอดผมเอ้ยสุขสันต์วันแม่นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้วก็แบบจากที่แบบทั้งวันมาวิ่งตั้งแต่เช้าตีห้าอะไรเงี้ยยังเย็นซ้อมคอนเสิร์ตเหนื่อยอะไรเงี้ยหายเหนื่อยเลยครับใช่ช่วงนี้เราก็ซ้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับเป็นไงบ้างมันไปถึงไหนแล้วมันไปถึงไหนแล้วหรอตอนนี้เกินครึ่งทางไปเยอะมากๆแล้วครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ครับใช่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่ครับก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องไปซ้อมอีกครับพี่ขอย้อนถามถึงวันแม่ที่ผ่านมาเห็นเราพาแม่ออกงานแล้วมันเป็นมีมเรารู้ไหมครับที่แม่พูดแซวเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นมีมที่คนแบบว่าแชร์กันพูดแล้วก็แซวเราถึงตอนนี้ด้วยเห็นผมชอบดู TikTok แม่ผมจะขึ้นในฟีดผมตลอดเลยผมยิ่งกดเข้าไปดูแม่ก็จะยิ่งขึ้นแม่ดังมากเลยครับอย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่เขาจะเดี๋ยวเขาลอยไงเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเขาดังเดี๋ยวเขาเหลิงแม่เขาดูแบบโซเชียลอะไรทำไมเขารู้ใช่เขาก็จะแบบว่าเขาก็ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากให้ลูกเป็นดาราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากเป็นแบบเป็นนักแสดงเป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบยิ่งแฟนคลับชอบนี่เขาก็ดีใจนะครับแล้ววันนั้นออกงานเจอแฟนคลับเยอะทุกคนใช่เยอะมากครับคนไม่ให้กำลังใจแม่ผมเยอะมากออกงานปุ๊บไม่ตายใหม่เลยถูกใครไปเทรนมาให้แบบนี้ไม่รู้ขนาดผมออกงานเองผมยังจะตายเลยแม่ผมตอนนั้นโพสแบบว่าสัมภาษณ์กับแม่โพสตกใจเลยที่แม่พูดตรงแล้วก็เป็นไวรัลสนุกอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วผมไม่ได้พูดเลยครับแม่ผมพูดอย่างเดียวแล้วเขากลับมาบ้านมาบอกอีกบอกว่าเออเนี่ยแม่ยังไม่ได้พูดหมดเลยก็คือแม่แบบชอบวงการมันเลยใช่เขาน่าจะชอบพูดครับผลักดันเลยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่เป็นที่รู้จักเยอะแล้วอ๋อเขาไม่ต้องผลักดันเขาผลักดันตัวเองหรือว่าต้องแบบว่าเชิญมาเล่นซีรีส์กับเราสักเรื่องแต่ก็มีนะงานในค่ายบอกว่าติดต่อไปแล้วบอกว่าเอ้ยแม่โฟนเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญได้ไหมก็มีแล้วคุณแม่รับยังคุณต้องดูก่อนว่ารับจะรับหรือเปล่าคนนี้เขาอะไรครับแต่คุณแม่อยากเล่นไหมในความรู้สึกที่เขาบอกไม่เขาดูเป็นงานครับใช่เขาก็แบบจะเล่นตัวบ้างอะไรเงี้ยให้ค่าตัวมันดีอันนี้เราขัดขวางแม่เราอยู่หรือเปล่าหรือกันซีนแม่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่เขาจะเล่นตัวเพื่อให้ค่าตัวมันแบบอัพขึ้นไงเพราะว่าเขาไม่รับงานนะแบบว่า5บาท10บาทเออใช่จริงมีสเต็ปความดังได้มีเลทฮะต้องมาลุ้นกันเนาะอาจจะได้เห็นแม่แบบเป็นแขกรับเชิญในตามซีรีส์ต่างๆใช่ใช่ต้องรอดูว่าคิวคุณแม่ว่างหรือเปล่าใช่ครับอะไรครับนั่งดีกว่ามีไหมมีไหมแม่เอ้ยมีบอกนะแม่อยากขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาจะขายของเขาร้องเพลงได้ใช่ไหมอะไรครับเขาร้องเพลงได้ไหมเขาร้องเพลงต้องรอดูเอ้าไม่เชื่อต้องไปขอให้เขาร้องเพลงให้ดูแต่ว่าเขาร้องเพลงเก่งมากนะแม่ผมแต่กับคอนเสิร์ตเราก็คือเห็นซ้อมว่าเป็นนักร้องผู้ชายคนแรกอะไรครับเขาบอกว่าเออนักร้องช้ำหมดเลยช้ำหมดเลยอ๋อไม่เป็นไรครับช้ำแค่กายใจไม่ได้ช้ำก็มันมันก็หนักแหละแต่ว่าก็พร้อมสู้ครับอยากให้แฟนๆมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาโฟกัสว่ามันอะไรครับโอเคต่อนั่นแหละก็ไม่ต้องมาโฟกัสหรอกว่าผมจะเจ็บตัวอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยก็อยากให้โฟกัสความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมโดนดราม่าอะไรเงี้ยได้มีการคุยกันหรือเขามีมาปรึกษาอะไรไหมลูกถ้าเจอกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้เหมือนเจ็บข้อเท้ามั้งแล้วเขาพักไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีแก๊ปที่ให้เจอกันแต่ว่าก็เห็นเขาผ่านๆอะไรเงี้ยอย่างเรามีให้กำลังใจเพื่อนอะไรบ้างครับก็ให้กำลังใจถามว่าเป็นไรแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเออโอเคอะไรเงี้ยแต่ผมก็ได้เห็นใช่ครับใช่ก็เห็นใจจริงๆเหมือนหลายคนบอกว่าคงแบบพยายามจะแบบพยายามมีนายแล้วจะรีบเลี้ยงแล้วครับก็ที่จริงผมว่าเจตนาเจมินายไม่ได้แบบอยากจะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกครับเขาแค่อาจจะ
เผลอหลุดพูดไปอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็ขอโทษแล้วอะไรเงี้ยอย่างสภาพจิตใจของเขาเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจเหรอก็ผมไม่ได้เช็คใช่ผมก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตหนักครับใช่ก็โฟกัสคอนเสิร์ตเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สงสารเห็นใจครับก็ถ้าสมมติผมเห็นผมก็ไปดูเหมือนกันนะผมก็เป็นห่วงใจมินายเหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อาจจะติได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ทำอะไรนั้นจริงๆไม่ทำอะไรที่มันผิดแบบร้ายแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อย่างตอนนี้เจมินายเขาเลิกโซเชียลไปเลยอะไรครับเขาเลิกอ่านโซเชียลไปเลยไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มันก็แบบเราก็ได้รับเราก็ไปดูแบบใช่มันก็เป็นอุทาหรณ์ครับเป็นบทเรียนว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยกลัวไปทำร้ายความรู้สึกใครอะไรเงี้ยผมก็มีบทเรียนของผมอะไรเราต้องคิดเยอะขึ้นไหมใช่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นครับแต่ว่ามันอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าสมมติเจตนาดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าเจมินายไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อแบบใครเลยอะไรเงี้ยโอเคครับพี่โอ๊ต